ผู้ชาย2ใน3คนมีอาการผมร่วงก่อนอายุ35และสำหรับผู้หญิง1ส่วน2มีอาการผมร่วงก่อนอายุ50พูดง่ายๆว่าคุณมีโอกาสผมร่วงพอๆหรือมากกว่าเป็นสิวซะอีกผมร่วงเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติที่เกือบทุกคนต้องเผชิญแต่ไม่มีใครตอบได้เลยว่าแชมพูหรือเซรั่มตัวไหนช่วยผมร่วงได้จริงอาหารเสริมกินแล้วช่วยได้จริงไหมหรือผมร่วงแบบไหนถึงเรียกว่าผิดปกติทุกวันนี้เนี่ยมีข้อมูลผิดๆมีการตลาดขายฝันความเชื่อที่บอกต่อๆกันมาที่ไม่มีใครรู้เลยว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแม้แต่อาการผมร่วงเองเนี่ยก็มีหลายแบบมากๆการรักษาก็แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงบางอันแฮร์แคร์พอจะช่วยได้แต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องใช้ PRP เลเซอร์ยาหรือว่าการปลูกผมช่วยวันนี้เนี่ยอิงได้จับมือกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านผมโดยตรงเพื่อประสานความรู้ด้านงานวิจัยส่วนผสมของตัวเองและวิทยาศาสตร์กับหัตถการด้านผมมาสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบม้วนเดียวจบว่ามีวิธีไหนทำให้ผมหนาได้จริงและวิธีไหนที่กำลังทำให้คุณเสียเวลาแล้วก็เสียเงินอยู่ถ้าพร้อมปลูกฟาร์มผมด้วยกันแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่านี่คือน้องเกษาบางช่วงนี้สระผมแล้วรู้สึกว่าผมหลุดติดมือมาเยอะผิดปกติเพื่อนก็ทักว่าผมดูบางๆหรือเปล่าเนี่ยสงสัยว่าช่วงนี้จะมัดผมแน่นไปหน่อยผมเลยร่วงแน่เลยเกษาบอกกับตัวเองหยุดมัดผมแล้วไปลองถามอากูหน่อยดีกว่าไหนถูพริกใช้มะกรูดสะโซดาก็น่าลองนะเนี่ยไหนบิวตี้บล็อกเกอร์เขารีวิวอะไรกันแชมพูผมหนาจากเกาหลีเหรอไปซื้อมาลองด้วยเลยดีกว่าเอ้าผ่านไป2เดือนเหมือนจะร่วงกว่าเดิมซะอีกนะเนี่ยหรือว่าเราต้องลงคอร์สทรีทเมนต์ด้านทำผมเพิ่มอาหารเสริมอันนั้นน่ะที่เกษาดกดาราช่อง7คนนั้นเขาขายอยู่ต้องลองหน่อยแล้วมั้ย1ปีผ่านไปผมยังร่วงไม่หยุดเหมือนชีวิตที่ร่วงโรยของเกษาบางที่หมอดูบอกว่าปีนี้เบญจเพสใครจะไปนึกว่าอายุแค่25จะหัวล้านแล้วเมื่อตัดสินใจไปหาหมอเพื่อวินิจฉัยพบว่าจริงๆแล้วน้องเกษาบางเป็นอาการผมร่วง Children Effluvium ร่วงจากความเครียดบวกกับ Androgenic Alopeciaร่วงจากกรรมพันธุ์แชมพูทรีทเมนต์และอาหารเสริมทั้งหมดที่ลงเงินไปแทบจะไม่ได้ช่วย2โรคนี้เลยและนี่ก็คือเรื่องราวที่อิงเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ต้องเคยผ่านมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยอิงเองนี่แหละก็คนหนึ่งนะครับหลงผิดหลงทางหลงเข้าป่ามานานมากวันนี้อิงเลยอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาเห็นภาพใหญ่กันก่อนนะครับว่าผมร่วงที่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยมักจะเกิดเพราะอะไรและแบบไหนรักษายังไงถึงจะเห็นผลจริงๆตามงานวิจัยนะครับผมร่วงเนี่ยแบ่งออกได้หลักๆเป็น2แบบนะครับนั่นก็คือผมร่วงที่เส้นแล้วก็ผมร่วงจากรากผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการร่วงที่เส้นกันก่อนเลยละกันร่วงที่เส้นเนี่ยเกิดจากการที่เส้นผมมันแห้งแตกหักจากการโดนความร้อนแล้วก็สารเคมีต่างๆทำให้มันเปราะจนกระทั่งขาดหลุดร่วงกลางเส้นซึ่งถามว่าวิธีการรักษาที่คุ้มค่าแล้วก็เห็นผลที่สุดตามงานวิจัยคืออะไรคำตอบก็คือ hair care นะครับไม่ว่าจะเป็น conditioner treatment serum ต่างๆที่มีส่วนผสมของซิลิโคน conditioning agent oil แล้วก็ bond repairing agent เดี๋ยวเองจะ list ชื่อส่วนผสมหลังกล่องที่พบบ่อยที่สุดเอาไว้ให้นะครับตัวพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยเคลือบแล้วก็บำรุงเส้นผมได้ซึ่งอิงก็เคยมีคลิปอธิบายแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อยู่หลายคลิปเลยนะครับสามารถไปเลือกกดดูได้เลยแล้วอาหารเสริมล่ะสามารถช่วยได้ไหมส่วนใหญ่เนี่ยมีงานวิจัยสนับสนุนน้อยมากๆเพราะเราไม่สามารถดูได้เลยว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายจะย่อยสลายไหมและนำไปใช้ตรงจุดที่เราต้องการหรือไม่เหมือนเวลาเราตั้งจิตแผ่เมตตารู้ได้ไงว่าบุญนั้นมันจะไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เราต้องการแต่ในปี2019เนี่ยเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์หมอจำนวน 2,000 คนมารวมตัวกันแบบไม่ได้นัดหมายเป็นวันสำคัญยิ่งของศาสนาผมที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นการช่วยรีวิวงานวิจัยเยอะมากๆที่เคยทำเกี่ยวกับอาหารเสริมแล้วก็เส้นผมนะครับเขาสรุปว่าบางตัวก็อาจจะช่วยเรื่องเส้นผมแตกหักได้ในทางอ้อมๆนะครับแต่ร่างกายต้องขาดสารพวกนี้อยู่ขอย้ำว่าต้องขาดอยู่นะครับถ้าไม่ขาดแล้วกินเพิ่มเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยนะสารพวกนี้ก็จะมีวิตามินซีวิตามินดีไบโอเทนไอรอนแล้วก็วิตามินบีทูนะครับตัวที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะแนะนำได้ก็จะมีวิตามินอีซิงค์แล้วก็วิตามิน B12 ส่วนตัวที่ไม่แนะนำให้กินเพราะจะส่งผลเสียมากกว่าเดิมนะครับก็คือวิตามิน A แล้วก็ซิลิเนียมซึ่งหลักๆเลยเนี่ยการรักษาเส้นผมที่แตกหักมันก็จะสามารถทำได้ด้วย2วิธีนี้หลักๆนะครับต่อไปเนี่ยเรามาดูอาการผมร่วงจากรากซึ่งรักษายากกว่าแล้วก็น่าปวดหัวกว่าอาการแรกที่พบบ่อยมากๆเลยนะครับก็คือ Children Effluvium ผมร่วงจากรากที่มักจะเกิดเวลาที่ร่างกายเราต้องผ่านเหตุการณ์ที่มันทรหดทรจิตทรใจสุดๆการวิ่งมาราธอนการกินไดเอท
หนักๆการคลอดลูกความเครียดหนักๆติดโควิดต้องแย่งกันจองบัตรคอนซึ่งผมเนี่ยก็จะร่วงหน้าตาแบบนี้มีความบางๆทั่วๆตรงกลางหัวนะครับปัญหานี้จะใช้แชมพูจะใช้คอนดิชเนอร์ทรีทเมนต์หมักผมจนผมอูมามิเข้าเนื้อหอมกลมกล่อมถูกคั่วรสดีแค่ไหนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถช่วยได้เพราะปัจจัยมันเกิดจากภายในร่างกายแล้วก็ไปเอฟเฟกต์ตรงรากผมนะครับไม่ใช่เส้นผมหยุดเสียเงินเสียเวลากับแบรนด์เฮลท์แคร์ที่พยายามจะขายฝันคุณนะครับแล้วอาหารเสริมล่ะจริงๆวิจัยที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ได้สำรวจผลที่อาหารเสริมมีต่ออาการ Telogen Effluvium เหมือนกันนะครับคำแนะนำเหมือนกันเป๊ะวิตามิน C วิตามิน D Iron Biotin วิตามิน B12 สามารถกินได้ถ้าเกิดร่างกายขาดวิตามิน E ซิงค์กับ B12 เนี่ยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอนะครับและเซเลเนียมกับวิตามิน A ไม่แนะนำให้กินเพราะอาจเกิดผลเสียมากกว่าแต่นอกเหนือจากอาหารเสริมแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่สามารถช่วยได้นะครับก็คือยาทาซึ่งอิงขอไปเร็วๆแล้วกันเพราะว่ามันจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนใช้เพราะว่ามีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะนะครับยาทาตัวหลักที่มักจะใช้ก็คือไมน็อกซิเดลนะครับเป็นตัวที่มีประวัติการใช้ยาวนานมากๆแล้วก็มีงานวิจัยเยอะว่าสามารถช่วยอาการนี้ได้อาวุธลับอีกอย่างนึงที่ชอบมากๆเลยเพราะว่าผลข้างเคียงน้อยกว่ามากๆไม่เจ็บเลยด้วยนะครับก็คือการฉายแสงสีแดงถามว่าทุกวันนี้เจอไฟแดงรถติดกรุงเทพยังไม่พออีกหรอถ้าช่วยได้เนี่ยคนกรุงเทพคงเป็นประชากรที่ผมหนาที่สุดในโลกแล้วแต่ไม่ใช่นะครับแสงสีแดงในที่นี้เนี่ยคือคลื่นความถี่650นาโนเมตรเป็นคลื่นพิเศษที่สามารถทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า vasal dilation คือการทำให้เส้นเลือดตรงหัวเนี่ยมันขยายตัวเลยทำให้รากผมมันได้สารอาหารมากยิ่งขึ้นกลับมาโตได้ดีเหมือนเดิมนะครับเป็นหนึ่งในวิธีหลักของการรักษาผมร่วง telogen effluvium เลยส่วนตัวเองคิดว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็สามารถทำได้ที่คลินิกผมเฉพาะทางต่างๆนะครับอาวุธสุดท้ายที่คิดว่าดีมากแล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะมากเลยนะครับก็คือการฉีด PRP หรือว่า platelet rich plasma มันคืออะไรในเกล็ดเลือดของเราเนี่ยมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่า growth factors เป็นสารอาหารชั้นดีเลยนะครับเวลาเรามีบาดแผลตามตัวเนี่ยเจ้าตัวพวกนี้แหละเป็นตัวที่ช่วยสมานแล้วก็รักษาแผลเมื่อประมาณ20ปีก่อนเนี่ยก็เลยมีนักวิจัยลองเจาะเลือดคนไข้มาใส่เครื่องปั่นนะครับเพื่อสกัดพวกเกล็ดเลือดพวกนี้ออกมาในความเข้มข้นสูงฉีดกลับเข้าไปในร่างกายเพื่อรักษาปัญหาต่างๆพบว่ามันช่วยได้หลายอย่างมากโรคคอเอ็นอักเสบหลุมสิวและเมื่อฉีดเข้าหนังศีรษะเนี่ยแน่นอนว่าก็ทำให้ผมหนาขึ้นได้สามารถช่วยให้เส้นผมเนี่ยกลับมาโตแล้วก็โตแบบแข็งแรงมากขึ้นต่อไปมาดูปัญหาผมร่วงจากรากที่พบบ่อยที่สุดกันบ่อยยิ่งกว่า telogen effluvium อีกนะครับนั่นก็คือ androgenic alopecia เกิดขึ้นใน2ใน3ของผู้ชายและ1ใน4ของผู้หญิงเป็นอาการที่มักส่งต่อทางกรรมพันธุ์แปลว่าถ้าเกิดคุณมีเนี่ยคุณก็สามารถขอบคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของคุณได้นะครับอาการก็คือผมของคุณมันจะเริ่มบางแล้วก็สั้นมากๆหลุดล่วงไปแบบที่คุณไม่รู้ตัวมารู้อีกทีก็คือหัวบางมากๆเลยนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยเถิกด้านหน้าแล้วก็อาจจะมีกลางศีรษะด้วยในผู้หญิงเนี่ยมักจะร่วงแบบที่แพทย์เรียกว่าเป็นลาย Christmas tree Oh Christmas tree Oh Christmas tree ถ้าแซนต้าจะมาด้วยของขวัญแบบนี้กลับไปขั้วโลกเหนือเถอะค่ะ Hair care ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับบางตัวอาจจะมีวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างอย่างเช่น The Ordinary Multi Peptide Serum ตัวนี้นะครับยิงใช้มาประมาณ 3-4 ขวดแล้วแหละมีส่วนผสมของ Capexil Redensil แล้วก็ Procapil ในวงการ Hair care เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ยิงสามารถแนะนำได้แบบเต็มปากที่สุดแล้วนะครับส่วนในแง่ของอาหารเสริมเนี่ยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก็เหมือนกับทิงได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะครับยาทาตัว Minoxidil ก็เป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะสำหรับ Androgenic Alopecia เช่นกันสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยแล้วก็จ่ายได้นะครับแสงสีแดงก็มีงานวิจัยเยอะเรื่อง Androgenic Alopecia เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการรักษาหลักเพราะมีอย่างอื่นที่ดีกว่าแล้วก็แก้ได้ตรงปัญหามากกว่าและสิ่งนั้นก็คือการปลูกผมนะคะเป็นด่านสุดท้ายจริงๆจะต่างจากทุกๆอย่างที่ได้อธิบายมาก่อนหน้านะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นศัลยกรรมในกรณีก่อนหน้าทั้งหมดนี้เลยเนี่ยเป็นกรณีที่คนไข้ยังมีรากผมอยู่แต่ถ้าคนที่ร่วงแล้วปล่อยมันไปนานๆเลยเนี่ยนานจนรากผมมันหายไปจนหมดแล้วทางเลือกเดียวก็คือการทำศัลยกรรมปลูกผมการปลูกผมเนี่ยก็คือการแบ่งเอารากผมบางส่วนออกมาจากหนังศีรษะบริเวณหลังหัวแล้วเอามาแปะไว้ในบริเวณที่ต้องการนะครับเหมือนกับขุดเอาต้นไม้ย้ายบ้านไปปลูกที่อื่นเพราะฉะนั้นผมด้านหลังมันก็จะไม่โตกลับมาใหม่แล้วแต่มันจะไปโตในจุดอื่นๆแทนนะครับนี่เป็นศัลยกรรมความงามอย่างนึงเช่นเดียวกับการทำจมูกทำตาทำคางมันมีเทคนิคมากมายนะครับการวางแนวผมทิศทางของเส้นผมการลำดับของเส้นผมทุกอย่างใช้ความปราณีตและประสบการณ์หมดเลยเพราะฉะนั้นการเลือกคุณหมอที่คุณไว้ใจได้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับและขอกระซิบว่าเป็นวงการที่มีกลโกงเยอะมากถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเต็มๆเนี่ยคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับและนี่คือเทเบิลสรุปให้เพื่อนๆแคปไปใช้เป็น reference กันได้เลยผมร่วงเกิดได้จากหลายปัจจัยมากๆนี่หยิบมาแค่3ตัวที่พบบ่อยที่สุดนะครับจริงๆยังมีอีกเพียบและการรักษาแตกต่างกันหมดเพราะฉะนั้นการ
วินิจฉัยให้ถูกโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จริงใจไม่ได้พยายามจะขายอะไรที่มันไม่จำเป็นให้กับเรานะครับการสร้างแผนการรักษาที่ครอบคลุมแล้วก็ตรงจุดได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการรักษาผมร่วงผมบางนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยอิงจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูวิธีการวินิจฉัยแบบถูกต้องเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกๆคนได้เห็นกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดวาร์ปไปที่คลินิกกันเลยดีกว่าโอเคคุณชื่ออะไรนะครับชื่ออิงใช่ไหมคนไข้มีความกังวลอะไรมาครับวันนี้คือแฟนบอกว่าตรงหัวข้างบนมันเริ่มมีผมที่บางๆเลยอยากเข้ามาดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างให้ผมมันหนาขึ้นขอซักประวัติเพิ่มนิดนึงก่อนนะครับที่ผมเริ่มร่วงช่วงอายุประมาณ20-25ใช่ไหมครับที่รู้สึกว่ามันเริ่มบางลงหรือว่าเพิ่งสังเกตเลยจริงๆไม่ได้สังเกตเลยครับเพราะว่าปกติก็ไม่ได้มองตัวเองตรงนู้นแต่ว่าพอดีแฟนเป็นคนสังเกตแล้วก็บอกว่ามันเริ่มบางเคยได้ใช้ยาหรือว่าเซรั่มทดลองรักษาก่อนไหมครับมีเซรั่มของ The Ordinary ก็ใช้อยู่มันก็มีพวกส่วนผสมแอคทีฟที่เขาบอกว่าช่วยเรื่องผมร่วงได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ยาเราคิดว่ามันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นที่สามารถมาทำได้เป็นเวย์ของ PRP หรือว่าฉายแสงก็คือคนไข้มีศึกษาข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วใช่คือวันนี้อยากจะรู้ด้วยว่าคุณหมอมีวิธีการหรือกระบวนการวินิจฉัยคนไข้ยังไงคือหลายๆครั้งอ่ะคนไข้เขาก็จะมีคอนเซิร์นของเขาแหละว่ารู้สึกว่าผมร่วงผมบางในส่วนนี้ส่วนนี้แต่ว่าหลายๆคนเขาก็อาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าผมร่วงมันเกิดได้จากหลากหลายปัจจัยมากๆเลยจะมีวิธีการหลายๆแบบที่ว่าคนไข้เขาจะเข้ามาอยู่แล้วโอเคฉันตั้งใจที่จะเข้ามาทำ PRP โดยเฉพาะเขาตั้งใจที่จะเข้ามาทำเลเซอร์โดยเฉพาะตั้งใจที่จะเข้ามาปลูกผมโดยเฉพาะแต่สิ่งที่หมอจำเป็นที่ต้องเริ่มต้นก็คือดูจากโรคของคนไข้ก่อนว่าจำเป็นที่จะต้องรักษาอย่างไรที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะบางคนเนี่ยเข้ามาต้องการที่จะแค่ปลูกผมอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มองในรายละเอียดเลยว่าจริงๆเราจำเป็นต้องกินยาฉีด PRP ดูแลเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าการปลูกผมเนี่ยมันไม่ใช่ออปชันเดียวที่เราสามารถที่จะทำได้และการปลูกผมควรที่จะเป็นออปชันสุดท้ายในการรักษาไม่ใช่ออปชันแรกงั้นเดี๋ยวหมอขอดูลักษณะเส้นผมก่อนว่ามีอาการบางแบบไหนแล้วถ้าจำเป็นที่จะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงโอเคอันนี้ก็คือแค่จะดูเบื้องต้นก่อนว่าลักษณะเส้นผมเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูด้านหน้านิดนึงอยู่ได้ใช้ขอบคุณครับดุมากยูทำเป็นตกใจนะเหมือนยูไม่เคยเห็นหัวไอ้มาก่อนหัวอะไรเนี่ยทำไมมันสวยจังมันเริ่มบางจากบริเวณขวัญไปจนถึงประมาณกลางหัวเลยจริงๆเรามันเริ่มมีอาการผมบางเป็นเส้นเล็กอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับจากบริเวณขวัญเนี่ยมาถึงประมาณกลางหัวเขาเรียกว่า miniaturization หรือว่าอาการผมร่วงจากกรรมพันธุ์ผู้ชายตรงนี้คือตรงที่มันบางนะครับถ้าลองสังเกตดูก็คือเป็นผมเส้นเดี่ยว1ลูกกุมขนเนี่ยจากตอนแรกมันมี3เส้นแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆหลุดออกไปแล้วพอมันค่อยๆบางลงก็จะเหลือ3เส้น2เส้น1เส้นแล้วไอ้1เส้นที่มันยังเหลือเนี่ยมันก็จะบางเป็นชัดเจนไปเลย Oh my god นี่ไม่ใช่เป็นอะไรที่คิดไปเองนะจ๊ะเราจำเป็นที่ต้องเริ่มจากการกินยาทายาฉีด PRP ในคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะพอใจเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันจะกลับมา 100% เหมือนตอนที่เราอายุ17-18หรืออะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็จะดีขึ้นมากกว่าตอนที่มันเป็นปัจจุบันแต่ไอ้เพิ่งอายุ18เองนะ28แล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยววันนี้ของอิงจะมีฉีด PRP แล้วก็เลเซอร์นะครับ PRP ก็คือการที่เราจะเจาะเลือดออกมาแล้วเอาไปปั่นในเครื่องเซนทริฟิวจ์ให้เอาโกรทแฟกเตอร์เข้มข้นเนี่ยออกมาฉีดบริเวณหนังศีรษะให้สารอาหารให้กับพวกรากผมทำให้ผมเนี่ยมันเส้นใหญ่ขึ้นเส้นหนาขึ้นแล้วก็ต่อ1ลูกกุมขนเนี่ยมันจะขึ้นออกมาเป็น2หรือ3เหมือนเดิมนอกจากนี้เดี๋ยววันนี้จะมีเลเซอร์ให้ไปด้วยนะครับก็คือเป็นเลเซอร์แสงสีแดงอยู่ที่ประมาณ20นาทีมันจะช่วยกระตุ้นรากผมให้ออกมาจากช่วงพักตัวสู่ช่วงที่มันกำลังโตอยู่หรือว่าช่วงที่เรียกว่าแอนาเจนนะครับผมมันก็จะออกมาเป็นเส้นใหญ่ๆยาวๆอย่างที่เราเห็นอยู่บนหนังศีรษะนี่แหละแล้วอย่าง PRP อย่างเงี้ยเขามีกลโกงอะไรที่เราพบบ่อยในคลินิกผมไหมคลินิกที่นี่มีกลโกงอะไรบอกมาไม่บอกหรอกโดยปกติแล้ว PRP ควรจะได้ฉีดเดือนละครั้ง 3-5 ครั้งต่อเนื่องจากนั้นต้องฉีดทุก 4-6 เดือนในบางทีหมอเห็นที่ขายอยู่ประมาณแบบ 2,000 บาทฉีดได้6ครั้งมาฉีดทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยก็รู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็น PRP ที่ว่ามันไม่ได้คุณภาพเพราะว่า PRP เนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้ความเข้มข้นมากกว่าอยู่ในเลือดเนี่ยอย่างน้อย3เท่าถึงจะนับว่าเป็น PRP แล้วที่นี่เข้มข้นกว่ากี่เท่าประมาณ 7-12 เราเลือกใช้เป็นซิสเต็มจากเกาหลีนะครับเรียกว่า Minos PRP มันก็จะได้ความเข้มข้นที่ค่อนข้างเสถียรแล้วก็เราสามารถจะเชื่อใจได้ว่าทุกครั้งที่มาทำเนี่ยมันจะได้เท่าเดิมตลอดโอเคครับตอนนี้เราก็เจาะเลือดกันเรียบร้อยแล้วระหว่างที่รอตัวเลือดเนี่ยปั่นอยู่ในเครื่อง PRP นะครับเดี๋ยวเราจะไปสระผมกันก่อนอันนี้จะเป็นการสระโดยใช้เบต้าดีนนะครับจะได้ฆ่าเชื้อที่หนังศีรษะไปด้วยเลยปะอ
คือจริงๆ PRP เนี่ยไม่ได้ต้องเป็นผมร่วงทางกรรมพันธุ์เท่านั้นก็ฉีดได้นะครับใครรู้สึกว่าผมตัวเองไม่หนาผมรู้สึกบางขึ้นนะครับอาจจะเป็นจากความเครียดอาจจะเป็นจากการติดโควิดต่างๆหรืออาจจะเป็นผมร่วงหลังจากคุณแม่คลอดลูกก็ได้เหมือนกันนะครับก็มาฉีด PRP ได้หมดเลยได้มั้ยฉีดแล้วเหรอเสร็จแล้วเฮ้ยไม่รู้สึกเลยอ่ะคือถ้าเกิดใครอ่ะฉีดหน้ามาหรือว่าแบบชินกับเข็มอะไรเงี้ยเอ็งว่าอันเนี้ยคือสบายมากเลยนะคือการฉีด TRP นะครับจะมีอยู่2วิธีหลักๆก็คือการให้หมอฉีดหรือว่าการใช้เครื่องฉีดซึ่งการที่เราจะใช้มือฉีดธรรมดาเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องมีความแม่นยำแล้วก็มีประสบการณ์สูงมากๆนะครับเพื่อที่จะให้ฉีดลงไปในบริเวณที่ถูกต้องหมอฉีดต่างกันผลลัพธ์ก็ต่างนะครับที่นี่เราเทรนหมอทุกคนให้สามารถที่จะฉีดมือได้นะครับแต่ว่าเราก็มีเครื่องที่จะสามารถควบคุมความแม่นยำในการฉีดแล้วก็ชั้นผิวหนังที่เราต้องการที่จะฉีดได้ทุกครั้งนะครับที่รับเคสใน1วันเยอะไหมอ่ะไม่เยอะครับที่นี่จำกัดการรับคนไข้ต่อวันนะครับเพราะว่าการทำหัตถการเส้นผมไม่ว่าจะเป็น PRP หรือปลูกผมเนี่ยจะไม่ที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็เวลาความละเอียดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นเลยจะไม่ได้สามารถที่จะรับเยอะได้โอเคครับวันนี้ก็จริงๆค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกก็อินดึกว่าตัวเองกับผมบางแค่ด้านบนแต่ว่าจริงๆก็บางด้านหน้าด้วยนะครับคุณหมอก็เลยให้ทำตัว PRP เลเซอร์สีแดงนะครับแล้วก็มีตัวยาทาแล้วก็ยาทานกลับไปด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการรักษาที่คัสตอมมาสำหรับอิงโดยเฉพาะเลยแก้ไขได้ตรงจุดตามปัญหาที่อิงมีนะครับแล้วก็อยากจะเน้นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการผมร่วงมันเกิดได้จากหลายอย่างมากวิธีการรักษามีหลากหลายนะครับไม่ใช่ต้องปลูกผมอย่างเดียวในขณะเดียวกันการใช้พวกแฮร์แคร์อย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ช่วยตรงจุดเหมือนกันการรีบเริ่มรักษาเลยเนี่ยก็คือเริ่มจากการวินิจฉัยที่ถูกต้องก่อนอย่าเป็นเหมือนน้องเกษาบางนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องเจอหมอที่เราสามารถไว้ใจได้ด้วยนะครับหมอที่จริงใจแล้วก็จะไม่ขายแรงอ่ะที่ BHC เนี่ยสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องปัญหาผมได้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่รู้สึกกดดันที่โดนขายแรงหรือว่าขายคอสอะไรเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วก็รักษาตามปัญหาเท่านั้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกเนี่ยเดี๋ยวยังใส่ไว้ให้ใน description box ด้านล่างเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้พวกเราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนนครเราไว้ได้เจอกันใหม่ที่หน้านะครับบ๊ายบายจะบอกว่าที่เนี่ยกำลังจะมีแชมพูที่อิงคิดค้นสูตรให้ด้วยนะครับเป็นตัวที่อ่อนโยนมากเพิ่งคิดเสร็จเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเลยถ้าเกิดใครมาก็ลองถามคุณหมอดูได้นะครับ